เนี้ยดำรงเรื่องดำรงที่เราแต่งมาเนี่ยมันฟีเวอร์มากมันฟีเวอร์มากจนคนขอทุกงานเลยถามว่าเราอยากจะโชว์เรื่องใหม่ๆท่านผู้ชมได้ดูไหมอยากโชว์ครับแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องดูดำรงกันยาวๆไปก่อนเพราะว่าพอเวลาที่บางท่านหางานจากการที่ดูเราเล่นเรื่องดำรงขอบคุณพี่เอครับก็อย่างนี้อย่างนี้ก็ยิ้มทั้งคืนเลยดิครับทุกคนนะครับหางานจากการที่เราเล่นเรื่องดำรงจนทำให้มันเป็นกระแสพอเขาหาปุ๊บเนี่ยเขาก็อยากจะให้เรื่องนี้เนี่ยที่เป็นกระแสเนี่ยไปอยู่ในงานบ้านเขาเหมือนกันแล้วด้วยความที่เราเป็นศิลปินเราเป็นอาชีพศิลปินที่เราเป็นอาชีพที่รับงานจากท่านผู้ชมสิ่งสำคัญเลยสิ่งแรกที่เราทำงานนะครับเราต้องมองก็คือท่านเจ้าภาพนะครับพอทีนี้ปุ๊บเรารู้แล้วว่าเราต้องเล่นหลายคืนติดแหละเล่นหลายคืนติดเราจะทำยังไงให้คนไม่เบื่อพวกผมก็เลยมาคุยกันว่าเราจะต้องเปลี่ยนมุกทุกวันอย่างฉากนี้คุณเคยเห็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตรงเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนไม่ได้เนื้อเรื่องหลักที่เดินเนื้อเรื่องไปว่ามันจะเป็นยังไงมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าถ้าแม้ว่าคืนนี้เราเปลี่ยนฉีกไปตรงนี้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 เนื้อเรื่องมันจะเละเราต้องเดินเรื่องเนื้อเรื่องเมนหลักให้ตรงและเหมือนเดิมๆที่ผ่านมาแต่สิ่งที่เปลี่ยนได้ก็คือมุกตลกทุกคนสังเกตดีเนี่ยครับเราไม่มุกไม่ซ้ำเลยในทุกคืนนะสังเกตดีมุกไม่ซ้ำเลยสักคืนเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เราจะพยายามปรับปรุงและพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ